วันนี้เราจะมาทำข้าวต้มตัดโรยมะพร้าวกันแช่ข้าวเหนียวไว้ประมาณ1ชั่วโมงก่อนแช่ด้วยน้ำเปล่าอันนี้ก็คือเราเอาน้ำเปล่าไปล้างทิ้งแล้วเรียบร้อยขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องเอาน้ำปูนใสมาแช่อันนี้ก็คือเป็นน้ำปูนใสเราจะแช่น้ำปูนใสอีก1ชั่วโมงเป็นถั่วดำเราใส่ถั่วดำด้วยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เอาไปต้มตอนนี้เราก็จะมาเตรียมปอกกล้วยไว้รอข้าวเหนียวอันนี้เราก็ล้างน้ำปูนใสออกเรียบร้อยแล้วล้างน้ำปูนใสสะอาดแล้วนะแล้วก็เราก็จะมาใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่กะทิครึ่งถ้วยใส่น้ำใบเตยใส่ถั่วดำที่เราต้มไว้สุกแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอันนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมห่อใบตองเราก็จะตัดประมาณแค่นี้กว้างประมาณแค่นี้เราก็เอามารองพอเรามัดตรงกลางเสร็จแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กระดกขึ้นมาแล้วก็มัดอันนี้คือห่อเสร็จแล้ว1 กิโลเราจะได้ประมาณ6มัด7มัดต้มไว้1ชั่วโมงThank you.
็เป็นน้ำตาลทราย